إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกท่านนะครับรายการนี้เป็นรายการที่จะมาพูดคุยกันพี่น้องสิ่งที่เป็นความดีงามนะบางการกระทำพี่น้องครับทำแล้วพี่น้องนะผลบุญเพิ่มอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับการทำความดีเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ผลบุญตอบแทนอยู่แล้วแล้วก็ขั้นต่ำนี่ก็คือทำหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้10ทำหนึ่งได้10นะแล้วก็เพิ่มทวีคูณอัลลาฟนะแปลว่าทวีคูณเพิ่มไปถึง700แล้วก็ยังทวีคูณขึ้นไปอีกพี่น้องจนกระทั่งไม่สามารถที่จะขนานนับได้นะนี่เรื่องความดีแต่ความชั่วเนี่ยพี่น้องเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยนะครับนะอัลลอฮ์บันทึกแค่หนึ่งนะแปลว่าทำหนึ่งก็บันทึกแค่หนึ่งไม่มีเพิ่มนะแต่มีการระบุเอาไว้มีการแยกประเภทถึงบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่สิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรครับถ้าเป็นบาปเล็กพี่น้องการปฏิบัติที่เป็นอามัณอิบาดะห์โดยทั่วไปที่เราทำเนี่ยมันจะไปลบล้างแปลว่ามันจะร่วงหลุดไปไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำละหมาดการเจ็บการป่วยที่เกิดขึ้นนะครับการเดินไปมัสยิดแต่ละก้าวนะการอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นบาปมันจะลดไปนะอันนี้อุลามะบอกว่าเป็นบาปเล็กๆการถือเสื้อในเดือนรอมฎอนนะครับมันก็มันซ่อมรอมฎอนอีมานั้นวะติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮ์นะผู้ใดที่ถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนด้วยความอีมานแล้วก็หวังในผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นไงครับบูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮิอัลเลาะห์จะอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมาแล้วอุลามะเห็นตรงกันพี่น้องเห็นมีความเห็นที่ระบุเอาไว้ก็คือการบาปเล็กๆเอ๊ะแล้วมีบาปใหญ่ไว้ทำอะไรแบบใหญ่ที่ต้องตอบัตตัวพี่น้องมันไม่หลุดนะครับต้องอะไรต้องตอบัตตัวต้องสำนึกกับเนื้อกับตัวนะดังนั้นจะเห็นว่าเวลาจะลบในสิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยง่ายนะครับนะไม่ยากทำไมฮะเพราะโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราพี่น้องนะแต่เรื่องของความดีเนี่ยมีแต่พูดแต่เรื่องของฟอดีละแปลว่าความประเสริฐการทวีคูณมากมายขนานับเหลือขนานับเนี่ยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราพี่น้องว่าให้พี่น้องพยายามทำความดีแม้ว่าบางทีอาจจะต้องใช้ความอดทนนะพยายามเหมือนกันต้องฝืนอารมณ์ของเราเพราะอารมณ์ของเราพี่น้องถ้าปล่อยมันเฉยเนี่ยอัมมารบมันจะเอ็นเอียงบิสุอัมมารบิสุหมายว่าอะไรฮะมันจะเอียงไปสู่ความผิดความไม่ดีความชั่วถ้าเราปล่อยเฉยนะดังนั้นต้องพยายามเขาเรียกอะไรนะคุมมันเอาไว้กระชับมันเอาไว้ให้มันอยู่ในร่องในรอยพี่น้องถ้าขับรถเนี่ยพี่น้องต้องจับพวงมาลัยเอาไว้พี่น้องไม่ใช่ปล่อยถ้าปล่อยเดี๋ยวมันจะไปอย่างงี้พี่น้องหรือไปอย่างงี้ไม่ซ้ายก็ขวาเนี่ยแหละถูกไหมไอ้ตอนแรกๆปล่อยแป๊บเดียวพี่น้องมันยังอยู่ได้ถูกปะล่ะเพราะพี่น้องไปตั้งศูนย์มาไงแต่พอปล่อยไปนานๆพี่น้องกินซ้ายมั่งกินขวามั่งพอมันไปฉลับตรงนั้นมั่งฉลับไปเลยหลุดโลกไปเลยพี่น้องบางทีหลุดทางออกไปเลยลงห้วยลงเหวลงอะไรกันไปเลยก็มีถูกไหมครับดังนั้นเวลาเราขับรถเราก็ต้องจับพวงมาลัยแม้ว่าทางมันจะตรงก็ตามนะจับไว้ทำอะไรพวกน้องเพื่อให้มันหนักแน่นนะให้มันมั่นคงพี่น้องเผื่ออาจจะมีอะไรมาตัดหน้ามีอะไรมาผ่าหวางทางนะครับจะได้อะไรจะได้มั่นคงในหนทางที่ถูกต้องดังนั้นนับสู่ของเราอารมณ์ของเราก็เหมือนกันพี่น้องต้องควบคุมมันไว้ด้วยกับหลักการของศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิ่งนึงที่จะเป็นเครื่องหมายบอกถึงความยำเกรงก็คือการที่พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มีความประเสริฐผมเคยถามคนบางคนพี่น้องบอกว่าอาจารย์คะ
มีคนถามผมขอมาครับขอโทษนะครับมีคนถามผมว่าอาจารย์คะเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราเจอนั้นนะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีอีหม่านพี่น้องครับผมก็เลยบอกว่าอย่างแรกเนี่ยพี่น้องนะก็คือดูจากอะไรครับดูจากสถานที่ที่ไปพบไปเจอกันรู้จักกันยังไงบางคนเป็นไงครับรู้จักกันตอนไหนครับรู้จักจากการทำงานศาสนามีไหมมี แต่อีกประเภทหนึ่งพี่น้องรู้จักตอนไหนอ่ะตอนผับตอนบาร์เลอร์ตอนเมานะคำถามว่ามันจะดีไหมล่ะสถานที่แบบเนี้ยเขาเรียกที่อะโคจรพี่น้องนะคือแค่เดินผ่านไปเนี่ยก็เสียหายแล้วนะอย่าว่าแต่เข้าไปเลยนะพี่น้องนะผ่านเนี่ยก็เสียหายแล้วถูกไหมเห็นอาจารย์อับดุลลาตีฟเดินผ่านเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะพี่น้องเพราะเผลอเดินผ่านเฉยๆไม่ทำนะแค่ผ่านไปก็เสียหายแล้วดังนั้นพี่น้องไอ้ที่พวกนี้เนี่ยอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่บ่อนเอ้ยสถานที่มีการเล่นการพนันนะในฮะดีษนบีพูดถึงสถานที่เป็นที่ที่ถูกอาดาบนะพี่น้องเห็นไหมนั้น ต้องพยายามพาตัวเองพี่น้องไปอยู่กับกลุ่มคนดีๆแล้วก็สถานที่ดีๆแล้วถามว่ามันจะมีสถานที่ดีๆที่ไหนล่ะพี่น้องที่อัลลอฮ์รับรองเอาไว้เหนือกว่าที่มัสยิดเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมัสยิดุบัยตุนบัยตุกุลลิตะกียินมัสยิดเป็นบ้านสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนในหลายหะดีษที่พูดถึงความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่การละหมาดทำไมต้องเน้นว่าพุ่งมุ่งหน้าไปสู่ละหมาดไปมัสยิดเพื่อไปละหมาดล่ะเพราะบางคนไปมัสยิดมันมีเหมือนกันพี่น้องไปโดยที่ไม่ได้เน้นเรื่องละหมาดก็มีเนี่ยมีข่าวไม่กี่วันพี่น้องนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนแฝงตัวมาพี่น้องใส่สโรงอย่างดีเลยมามัสยิดมาทำอะไรครับมาขโมยโทรศัพท์มือถืองั้นพี่น้องระวังนิดนึงนะคนที่ละหมาดบางทีอาจจะมองว่าเอออาจารย์บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา จะมีใครเหรอมากล้าทำบาปพี่น้องพี่น้องคิดว่ามีไหมล่ะที่มัสยิดฮารอมพี่น้องคิดว่ามีขโมยไหมในมัสยิดฮารอมเนี่ยคิดว่ามีไหมมีนะครับนั้นเขาก็มีนัจนาเหมือนกันที่เขาคอยตรวจจับนะครับมีกล้องวงจรที่คอยจับนะคนที่เป็นมิจฉาชีพที่เข้าไปแฝงตัวแล้วก็ไปทำผิดไปขโมยนะครับของคนที่มาร่วมละหมาดนั้นนิดนึงพี่น้องก็ต้องระวังนิดนึงนะครับกระเป๋าตังค์นะนาฬิกาเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยเมื่อเข้าสุราแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับอย่าวางล่อตาล่อใจนะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเนียดนะครับว่าเนียดตรงนั้นยังไม่มีเจตนาจะขโมยแต่พอเวลามันเห็นเนี่ยพี่น้องมันก็เกิดอะไรขึ้นมาเกิดอารมณ์ไฟต่ำขึ้นมาก็เป็นไงครับก็ไปทำไปขโมยเขาเรียกว่ามันไปล่อตาล่อใจนะแล้วก็คุมตัวเองไม่อยู่ดังนั้นพี่น้องครับก็มีข่าวนะสุดท้ายก็ตำรวจก็รวบไปนะ นั่นก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันด้วยนะครับนั้นนบีพูดนะคนที่ไปมัสยิดเพื่อไปทำอิบาดะห์นี่แหละคือเป้าหมายนะถ้าไปเจอเพื่อนนะไปยืมถ้วยจานหรือไปละไปทำไปขโมยของแบบนี้ไม่ดีเลยนะอันนี้พี่น้องอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญนะไม่ใช่เป้าหมายในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องให้เรานั้นไปมัสยิดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนบีบอกว่าไงครับวะกอดะฎอมินัลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ได้ค้ำประกันพี่น้องอัลลอฮ์ได้ประกันนะลิมันกานัลมัสยิดบูยูตะฮูเราะฮะวะเราะห์มะตะอัลลอฮ์ค้ำประกันอัลลอฮ์ประกันสำหรับบุคคลที่ทำให้บ้านนะ
ทำให้มัสยิดเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนบ้านของเขาทำให้มัสยิดเปรียบเสมือนบ้านของเขานะแกนั้นมัสยิดบูยูตะหูเป็นเสมือนบ้านของเขาเลยนะเราฮาวะเราะห์มะห์เป็นที่รอฮาดนี่แปลว่าผ่อนคลายนะครับนะพี่น้องเคยได้ยินห้องรับแขกไหมเขาเรียกว่าอะไรนะรีเซพชันรูมนะห้องรับแขกห้องต้อนรับนะจะมีไว้ตามสถานที่ที่เป็นสถานที่แห่งมีคนมาร่วมเขาเรียกอะไรนะมาเยี่ยมมาหาในโรงเรียนเนี่ยจะมีห้องรับรองสนามบินก็มีห้องรับรองสำหรับแขก VIP ถูกไหมบ้านเราก็มีห้องรับแขกห้องรับแขกแน่นอนครับเป็นห้องที่เตรียมเอาไว้สำหรับต้อนรับนะบุคคลที่มาเยี่ยมเยียนนะถามว่าเวลาที่เข้าไปห้องรับแขกรู้สึกไงผ่อนคลายถูกไหมครับรู้สึกได้รับกำลังใจนะมีกำลังใจมีความสบายอยู่ในนั้นนะมีน้ำมีอาหารบางห้องรับแขกมีอะไรมีขนมไว้ให้ทานด้วยนะครับนะคนที่ทำให้มัสยิดเปรียบเสมือนบ้านของเขาพอเข้ามัสยิดแล้วรู้สึกผ่อนคลายพี่น้องนะผ่อนคลายจากความทุกข์ความโศกต่างๆความเศร้าต่างๆเป็นที่ผ่อนคลายเขาจะร้อนมาจากการทำงานขนาดไหนเมื่อเขาก้าวไปสู่มัสยิดแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายพี่น้องนี่แหละพี่น้องคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะเราะห์มะห์นะแล้วก็ด้วยความเมตตานะการผ่อนคลายการผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมีความเมตตาวัลจาวาซะอะลัสซิรอตินบีบอกว่าไงครับอัลเลาะห์ค้ำประกันเรื่องอะไรพี่น้องค้ำประกันว่าเขาจะข้ามผ่านสะพานอัสซิรอตซึ่งเป็นสะพานที่พาดนรกอยู่นะที่มันข้ามผ่านนรกอยู่แปลว่าจะพ้นจากนรกนั่นเองพี่น้องเราจะข้ามผ่านนรกไปไหนล่ะไปสวรรค์ไงครับนะเมื่อข้ามผ่านอัสซิรอตสะพานซิรอตแล้วเนี่ยก็สู่เข้าสู่สวรรค์นะและข้ามผ่านอัสซิรอตไปสู่ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไปสู่สวงสวรรค์อัลเลาะห์ค้ำประกันดังนั้นง่ายไหมพี่น้องง่ายลงทุนไหมถ้าสร้างสุเหร่านี่ต้องเสียตังค์พี่น้องแต่ถ้าไปละหมาดสุเหร่านี่ไม่เสียตังค์ผมบอกง่ายๆนะถ้าสร้างสุเหร่านี่เสียตังค์นะทำไมอ่ะเขาต้องบริจาคถูกไหมล่ะแต่ผมว่าง่ายกว่านั้นก็คือไปมัสยิดเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์บางคนบอกอาจารย์ราคารถล่ะพี่น้องถ้าพี่น้องคิดค่ารถนะพี่น้องก็ต้องคิดทุกอย่างเลยพี่น้องมาทำงานก็ต้องจ่ายน้ำมันถูกไหมล่ะจะไปซื้อนู่นซื้อนี่กันมาแต่นี่พี่น้องกำลังจะไปบ้านของอัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องนะไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับเราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษเนี่ยพี่น้องครับเป็นหะดีษที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือหลักคำว่าหนังสือหลักก็คือหนังสืออะไรซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมนะครับเป็นรายงานโดยอัตตอบรอนีเนี่ยบันทึกโดยตอบรอนีผู้ที่จะบันทึกนี่คืออิหม่ามอัตตอบรอนีนะครับในหนังสืออัลกะบีรนะแล้วก็มีท่านอัลมุนซิรีในหนังสืออัตตะรกีบวะตะรฮีบนะแล้วก็จากท่านอัตตอบรอนีในหนังสืออัลกะบีรและอัลเอาซอดนะแล้วก็ท่านบัชชาร์ท่านกล่าวว่าหะดีษรายงานนั้นเป็นหะดีษที่ดีและมันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านกล่าวเชคอัลบานีพี่น้องครับเชคอัลบานีก็เป็นมุญัดดิดนะเป็นผู้ที่ทำการฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีในยุคสมัยของท่านเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วนะครับรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านทำการตรวจหะดีษนี้ด้วยพี่น้องแล้วก็ให้ระดับของหะดีษไว้ว่าอยู่ในระดับฮะซันนะครับถือว่าเป็นหะดีษที่ดีใช้ได้เอามาเป็นหลักการของศาสนาได้นะครับอยู่ในหนังสือซอฮีฮ์อัตตะรกีบวะตะรฮีบ
วัลตะฮีบเลขที่330นี่ก็คือพูดถึงลักษณะผมถึงบอกว่าวันนี้พี่น้องครับพี่น้องเจอความทุกข์เยอะนะความทุกข์ในที่ทำงานถูกไหมบางคนพี่น้องอาจจะเข้าบ้านแล้วยังมีทุกข์อยู่เพราะอะไรครับเพราะบางทีก็แหมนะบางทีมันก็เจอสถานการณ์บีบบังคับพี่น้องแปลว่าเครียดที่ทำงานแล้วก็มาเครียดกับเรื่องครอบครัวอีกถูกไหมอาจจะมีนะแต่สถานที่หนึ่งพี่น้องที่พี่น้องจะไม่พบความเครียดเลยก็คือที่ไหนที่มัสยิดเพราะสถานที่นี้เนี่ยพี่น้องมันเหมือนกับเอาดุนยาไว้อีกไว้ข้างนอกอะนบีเนี่ยห้ามนะครับห้ามการทำการซื้อขายในมัสยิดถูกไหมการพูดคุยกันเนี่ยขอให้พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาไม่ต้องเอาดุนยามาคุยกันในสุราพี่น้องเพราะว่าค้าขายเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องดุนยาถูกไหมแต่ถ้าเป็นความดีเนี่ยเอามาพูดกันในมัสยิดได้หมดเลยพี่น้องจะมีการเชิญชวนในการขอรับบริจาคอันนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์งานศาสนานี่มีปัญหานะครับการสอนการพูดคุยเรื่องกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเอาฮะดีษเอากุรอานมาสอนเอาฮะดีษมาสอนอันนี้ดีแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจตกลงค้าขายเนี่ยเอาไว้ข้างนอกคำพูดที่ไร้สาระนะครับพยายามอย่าเอาเข้ามาในมัสยิดและจะสังเกตว่ามันก็เป็นสถานที่พี่น้องที่เราจะผ่อนคลายนะครับจากความยุ่งเหยิงของการใช้ชีวิตในดุนยานะแต่นี่ที่เล่าแบบนี้พี่น้องบางคนก็บอกอาจารย์นี่ฉันก็นอนสุราเลยไม่ไปไหนแล้วได้ไหมพี่น้องไม่ทำหมากินแล้วอยู่แต่สุราแล้วอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับนะเพราะทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลการทิ้งดุนยาเพื่อไปอาคิเราะห์เพียงอย่างเดียวนั้นอันนี้เป็นความคิดที่สุดโต่งนะพี่น้องอันนี้ผมบอกเลยนะสุดโต่งคำว่าสุดโต่งแปลว่าอะไรเกินไปเพราะหะดีษที่พูดเอาไว้ถึงชาย3คนพี่น้องอยู่ในหนังสือริยาดุสซอลีฮีนก็มีในหนังสือต่างๆเนี่ยถูกระบุเอาไว้ถึงความเกินหรือว่าล้ำไปล้ำหน้าไปคือหลักการปฏิบัติเนี่ยพี่น้องมันก็มีหย่อนยานแล้วก็ตึงไปเกินไปนั้นอยู่กลางๆพอดีพูดถึงชายคนหนึ่งที่ถือศีลอดจะไม่อะไรพี่น้องจะไม่ละเลยก็คือจะบวชไปตลอดทั้งปีเลยพูดถึงคนคนหนึ่งที่จะไม่แต่งงานพี่น้องพูดถึงคนคนหนึ่งที่ยืนละหมาดทั้งคืนไม่นอนเลยเนี่ยสุดท้ายเป็นไงครับเรื่องราวมาถึงท่านนบีบอกว่าเป็นไงครับฉันเองก็มีถือศีลอดนะแล้วก็มีวันที่ไม่ได้ถือศีลอดนบีไม่ได้ถือศีลอดตลอดพี่น้องทั้งวันทั้งคืนทั้งปีตลอดมีวันที่นบีไม่ได้ถือก็มีวันที่ถือก็มีนะถือแล้วก็แก้คำว่าแก้ก็คือละศีลอดด้วยนะครับอันที่สองนบีก็มีครอบครัวถูกไหมครับนบีแต่งงานมีครอบครัวนบีไม่ได้ครองตนนะอยู่ในเรื่องของการไม่มีครอบครัวหรือประการใดท่านนบีก็มีครอบครัวอันต่อมาอย่างที่3ก็คือนบียืนละหมาดแล้วก็นบีก็มีการนอนแล้วก็พักผ่อนนะมีการนอนเหมือนกันเพราะว่าท่านยิงไงชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาในรายงานว่าบางครั้งนบีก็ยืนละหมาดต้นคืนนะเสร็จแล้วก็หลับบางทีก็มาละหมาดกลางคืนก็มีบางทีก็ละหมาดท้ายคือแต่ส่วนใหญ่จะเป็นท้ายของกลางคืนนั้นกิยามุลเลนเนี่ยทำต้นก็ได้ทำก้างก็ได้ทำท้ายก็ได้ที่ดีคือเวลาท้ายพอมีหะดีษพูดถึงการเสด็จลงมาจากขอรอซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อจะมาดูว่าบ่าวคนไหนขออภัยโทษบ่าวคนไหนขอดุอาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดังนั้นจะเห็นว่าการที่ไปอยู่เลยแล้วไม่กลับก็ไม่ถูกต้องนะมันก็ต้องมีการกลับไปบ้านไปทำธุระทำมาหากินนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งพี่น้องท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคอลิฟะห์พี่น้องครับ ปรากฏว่ามันก็มีคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็นอนเอกเนกละหมาดเสร็จแล้วก็นอนอยู่ในอาจจะเป็นที่พักข้างๆมัสยิดอาจจะเป็นเพิงพี่น้องที่อยู่ข้างมัสยิดท่านอุมัรก็สังเกตว่าเอ๊คนกลุ่มนี้เนี่ยพอละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนนอนนะแล้วก็เข้าสุเราะห์เสร็จแล้วก็นอนเข้าสุเราะห์นอน
นะคือพยายามทำตัวให้แบบเขาเรียกอะไรไม่ไปร่วงไปยุ่งเรื่องดุนยาแล้วจนกระทั่งมันหลายวันเข้ามาท่านอุมัรก็ถามนะครับว่าเอ๊ะพวกท่านตกลงมันยังไงกันเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ออกไปทำมาหากินออกไปจับเสียมจับจอบจับอะไรทำการเกษตรเหมือนคนอื่นหรือคนที่ไปค้าขายก็ไปตลาดไปทำนู่นทำนี่เอ๊ะเป็นบูชายด้วยมานอนกินนอนสุราทำอะไรคนเหล่านี้ก็บอกว่าเป็นไงครับเขาจะขอทำอิบาดะห์ตลอดชีวิตไม่ยุ่งแล้วดุนยาท่านอุมัรก็ดุไปพี่น้องว่านี่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามแนวทางอิสลามพี่น้องก็คือการอยากจะได้ริสกีจากอัลลอฮ์ถูกไหมพี่น้องทำไงครับพี่น้องอยากจะกินมะม่วงนะครับอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ได้ไปซื้อกินนะอันนี้พูดว่าลงมือปฏิบัติถ้าว่าเปรียบเหมือนว่าคนคนหนึ่งอยากจะทานผักทานอาหารทานอะไรเนี่ยก็ต้องลงมือปฏิบัติก็คืออะไรครับรดน้ำปลูกมันรดน้ำพรวนดินแล้วก็ให้ผลมันออกนี่คือดุนยาแต่ในสวรรค์เนี่ยนะคิดอะไรปั๊บมาเลยแต่ดุนยาต้องลงมือถูกไหมไปคัดสรรเมล็ดพืชมาเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วก็เป็นไงพรวนดินเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวเวลาพี่น้องจะไปทำงานต่างๆก็ต้องลงไม้ลงมือถูกไหมครับมันไม่มีพี่น้องยกมือเสร็จแล้วทองลงมาสตางค์หล่นลงมาอันนี้ไม่มีนะครับอยากได้ก็ต้องเป็นไงต้องแสวงหาแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นหะดีษนี้เป็นการบอกว่าเรื่องราวนี้ของผมนะเรื่องราวนี้เป็นการบอกว่ามัสยิดพี่น้องไปทำอิบาดะห์พอเสร็จอิบาดะห์แล้วก็ออกไปทำมาหากินแต่มันอาจจะมีพี่น้องที่บางคนเขาเสร็จจากธุระแล้วเขาจะอยู่ในมีปัญหานะไม่มีปัญหานะบอกว่าเอาอาจารย์แต่คนบางคนเขามีอพาร์ทเมนต์เขาจะไม่ไปไหนก็จะนั่งอ่านว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรนะมันคาบเกี่ยวกันอย่างที่มัสยิดบางที่เนี่ยพี่น้อง คนบางคนเนี่ยนะครับมาละหมาดมักริบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กลับบ้านละถามว่าทำไมไม่กลับละกลับไปกลับมาอิชาไม่ทันก็อยู่เลยเพราะมักริบกับอิชาเนี่ยมันก็ประมาณชั่วโมงกว่าถูกไหมชั่วโมงกว่าก็รอละหมาดเลยอันนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องนะแต่สมมติซุบโฮยันเที่ยงนะเนี่ยมันเป็นเวลาที่ห่างกันนะครับแต่ที่มีซุนนะห์ให้อยู่ก็คืออยู่ถึงเวลาอิชรอกนะครับก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นได้ประมาณ1ด้ามพอประมาณ15นาทีนะแล้วก็มาซุนนะห์2รอกอะฮ์เสร็จแล้วก็แยกย้ายนะครับพอช่วงเช้าเนี่ยเขาเป็นช่วงที่อะไรทำมาหากินเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีริสกีนะครับนบีเนี่ยขอดุอานะครับอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานนะความจำเริญลิอุมมะตีให้กับประชาชาติของฉันฟีบุกูริฮาในช่วงเช้าตรู่ของแต่ละวันพี่น้องดังนั้นการทำมาหากินในช่วงเช้านั้นทำให้นำมาซึ่งริสกีที่จำนวนมากมายนั้นอย่าขี้เกียจนะพี่น้องเป็นมุสลิมต้องขยันนะครับตื่นละหมาดซุบฮีแล้วก็ขยันทำมาหากินนะครับนะนี่คือการปฏิบัติที่อยู่ระหว่างการพี่น้องไม่ใช่ทิ้งดุนยาเอาแต่อาคิเราะห์อย่างเดียวหรือเป็นไงเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวไม่เอาอาคิเราะห์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของเพิ่มบุญลดบาปวันนี้จากลาไปเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين